Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่2เมษายน2024ซีรีส์5บทเรียนแห่งชีวิตที่มีความหมายจากพระธรรมปัญญาจารย์หลักการแห่งชีวิตตอนที่2ทุกสิ่งไร้ความหมายเมื่อแยกจากพระเจ้าปัญญาจารย์บทที่2ข้อ10ถึง11ได้บันทึกว่าทุกสิ่งที่ในตาของข้าพเจ้าอยากเห็นข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบังข้าพเจ้าไม่ได้ห้ามใจจากความสนุกสนานทุกอย่างเพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินจากการตรากตรำทั้งหมดของข้าพเจ้าและนี่เป็นรางวัลจากการตรากตรำของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าหันมาดูทุกสิ่งที่มือข้าพเจ้าทำและผลของการตรากตรำที่ข้าพเจ้าทำลงไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและดูเถิดทุกอย่างก็อนิจจังคือกินลมกินแล้งและไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์กษัตริย์โซโลมอนสะสมเงินทองและสมบัติอันคู่ควรกับกษัตริย์และเมืองทั้งหลายไว้โซโลมอนทำโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากมายเขาสร้างบ้านเมืองและสวนที่งดงามแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ตระหนักว่าทุกสิ่งที่เขามุ่งมั่นที่จะบรรลุด้วยตนเองนั้นกับไร้ความหมายเขาสรุปว่าหากไร้ซึ่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วทุกสิ่งก็ไม่มีประโยชน์อันใดไม่ว่าจะเป็นการงานความสุขหรือแม้แต่สติปัญญาเราจะพบความหมายที่แท้จริงและยั่งยืนในชีวิตได้ผ่านพระเจ้าผู้ทรงประทานและเติมเต็มความต้องการและความปรารถนาในใจที่แท้จริงของเราเท่านั้นสิ่งใดก็ตามที่เราทำโดยปราศจากพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ในที่สุดแล้วก็จะยิ่งทำให้เรากระหายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและโลกไม่อาจจะดับความกระหายนั้นได้เลยเราสามารถหลีกเลี่ยงความแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณนี้ได้โดยการยอมรับพระคริสต์ในฐานะน้ำดำรงชีวิตดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าและพักสงบได้อย่างมั่นใจว่าเราเป็นของพระองค์เสมอย้อนบทที่4ข้อ14แต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์เรากำลังพยายามค้นหาความหมายของชีวิตผ่านความสุขการงานเงินทองหรือความสำเร็จของเราอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นพื้นฐานของชีวิตและพระเจ้าไม่ทรงต้องการที่จะปฏิเสธสิ่งดีเหล่านี้ในชีวิตลูกๆของพระองค์แต่เมื่อเรามุ่งเน้นหรือจดจ่ออยู่ที่สิ่งชั่วคราวในโลกมากกว่าสิ่งที่เป็นนิรันดร์เราก็กำลังทำให้สิ่งต่างๆของโลกมีความสำคัญมากขึ้นในชีวิตความพึงพอใจที่เรารู้สึกจึงเป็นเพียงของชั่วคราวและจะไม่สามารถเติมเราให้เต็มได้เหมือนดังที่พระเจ้าทรงทำจงเข้าใกล้พระเจ้าพูดคุยกับพระองค์บ่อยๆผ่านการอธิษฐานเหมือนกับว่าพระองค์เป็นเพื่อนคนหนึ่งอย่าอายที่จะบอกพระองค์ถึงสิ่งที่เราคิดความกังวลและสิ่งที่เรากระวนกระวายใจรวมถึงคำขอบพระคุณและการสรรเสริญของเราด้วยพระองค์จะทรงฟังเราเสมอและจะไม่มีวันทอดทิ้งเราไประวังใจพระองค์ได้ในทุกรายละเอียดของชีวิตฮีบรูบทที่13ข้อ5ได้เตือนเราว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยวันนี้
ลองจัดเวลาที่เหมาะกับเราพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์ของเราอ่านพระคัมภีร์หรือฟังคำเทศนาออนไลน์และเมื่อเรามีพระเจ้าในชีวิตก็จะไม่มีสิ่งใดเลยที่ไร้ความหมายสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือเราอาจจำเป็นต้องเพิ่มเวลาส่วนตัวของเรากับพระองค์หรือไม่มีกิจกรรมใดบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้เราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ชีวิตของเรามีความหมายไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราครอบครองแต่เพราะวันนี้เรามีพระองค์ขอทรงให้เราได้จดจ่ออยู่ที่พระองค์ให้ทุกสิ่งที่เราทำนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลงลึกยิ่งขึ้นแล้วพระองค์จะเป็นผู้ที่ทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเรามีความหมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน